ซื้อพวกนี้เราซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อได้มีนั่นดูแลในบ้านเกมดูบ้านเกมคือก็ไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าปุ๋ยตัดหญ้าใส่ปุ๋ยไม้แล้วดูแลห้องเดียวไว้ห้องไหนเขาห้ามเข้าเขาปิดประตูเขาห้ามเข้าแล้วจำติดตอนอยู่อ่ะมีคนอยู่เยอะไหมก็นะครับก็ให้ความรู้สึกให้ความการถูกความรู้นะครับแล้วก็มีอะไรที่คิดว่าจะชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้นะครับจะได้ความรู้สึกได้หลังจากนี้ก็จะเชิญตัวไปที่สพทุ่งสงศ์สพทุ่งสงศ์นะครับเพื่อทำการสอบผมชวนให้คนบ้านที่84หมู่บ้านจะดินแดงนี้หน้าหมู่3มันจะมีอำเภอฉลองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือที่8ที่ตามภาพถ่ายครับก็คือบ้านหลังนี้ถูกต้องโครงการนะครับใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ครับศาลจึงให้เจ้าที่ทำการตรวจค้นนะครับในวันที่3พฤศจิกายนเคยรู้จักกันไหมผมไม่เคยรู้จักครับเป็นพ่อตาพิทยาหนูไม่หนูไม่เคยมาที่นี่2 ปีแล้วเดี๋ยวบัตรของไอ้ที่บัตรของไอ้ที่ยาแล้วก็สมุดบัญชีของไอ้ที่ยาที่ยาร้านค้าเดี๋ยวให้การซื้อขายสินค้าใช่ใช่เป็นการขายอะไรที่อย่างเงี้ยอันนี้นี่จะชื่อร้านอะไรที่ไหนถึงไม่รู้ว่ามีการทำธุรกรรมหรือธุรกิจจริงหรือไม่ใช่เงี้ยจะได้ดูว่าแต่ว่ารายละเอียดมันจะไม่มีนะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เห็นแล้วว่าอันนี้คือรายได้อาจจะรายได้จากการค้าขายจริงหรือไม่เนี่ยเราตรวจสอบได้อยู่แล้วเห็นไหมอ๋อไม่ไอ้ควบคุมไม่ได้ควบคุมก็ตามเดินทางครับวันนี้นะครับได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ก็คือสอทอนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับวันนี้เรามีโอเปอเรชั่นทั้งหมด7จุดนะครับมีฉวาง6จุดที่ทุ่งสงศ์1จุดครับการจับกุมตัวนี้ได้มีการจับกุมไปแล้วเนี่ยมีออกหมายจับทั้งหมด7รายนะครับอีก1รายเป็นการออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับซึ่งถ้าศาลถ้ามีพฤติการในการหลบหนีเราก็สามารถออกหมายจับได้นะครับซึ่งขณะนี้ได้ทำการจับกุมไปแล้ว4รายนะครับส่วนอีก3รายนะครับกับอีก1หมายเรียกกำลังอยู่ระหว่างการจับกุมนะครับติดตามจับกุมอยู่สกัดกั้นอยู่นะครับซึ่งเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่เราได้ทำการตรวจสอบทั้งในเส้นเพจนะครับแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองนะครับไม่ว่าทางบกอากาศน้ำนะครับยังไม่พบว่าออกนอกประเทศนะครับตอนนี้ก็ประสานกับหน่วยความมั่นคงซึ่งอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับก็ยังไม่รับรายงานว่าหลบหนีการจับกุมไปนะครับผู้ต้องหาผู้ล็อตนี้นี่เขามีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับล็อตแรกที่มีการโอเปอเรชั่นไปยังไงบ้างครับครับครั้งแรกมีการโอเปอเรชั่นจับไปนะครับก็ทั้งคนจีน51รายและคนไทยอีก12รายนะครับก็ดำเนินในเรื่องของมาตรการตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการคุมขังอยู่นะครับในครั้งนี้เกิดจากการขยายผลนะครับจากเส้นทางการเงินนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงในการใช้โทรศัพท์ในการซื้ออุปกรณ์โดยเราแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้รับผลประโยชน์กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีการโอเปอเรชั่นทั้งหมด7จุดตามที่เป็นข่าวนะครับตอนนี้ก็จับได้4รายนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกลุ่มคนร้ายนะครับจากการถอดข้อมูลทางดิจิทัลนะครับทางโฟเรนซิกแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้แอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันก็คือ1ใน LINE Telegram แล้วก็ QQ นะครับ QQ ก็คือเป็น Messenger สำหรับคนจีนในการติดต่อกันนะครับมีการหลอกลงทุนนะครับมีการพนันออนไลน์รวมถึงการซื้อของนะครับซึ่งทุกอย่างอยู่ในกลุ่มของสแกมเมอร์นะครับซึ่งตอนนี้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทนะครับ
ส่วนรายละเอียดวันนี้เราทำการตรวจยึดนะครับทั้งสมุดบัญชีเงินฝากทั้งระบบแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับไม่ว่าในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเราพบว่าเขาได้ใช้แอปพลิเคชันของ TikTok นะครับในข้อ Shopee นะครับแล้วก็อีกส่วนอื่นๆนะครับก็พบว่ารายรับรายจ่ายซึ่งเราพบจากสมุดบัญชีเราจะไปทำการตรวจสอบแล้วดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับหรือมีการเก็บเงินในแอปพลิเคชันของ Bitkubและมีการโอนเงินไปประเทศ3ประเทศหรือไม่ยกตัวอย่างรัสเซียนะครับญี่ปุ่นและก็จีนนะครับซึ่งตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งพื้นที่และก็สอททำการตรวจสอบความเชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อนแล้วก็จะมีการรายงานส่วนหนึ่งครับส่วนมีข่าวว่านะครับมีนักการเมืองท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่นะครับในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยได้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับได้ส่งท่านอัยการนะครับมาร่วมทำการสอบสวนด้วยตามมาตรา20นะครับก็คือข้อหา3ข้อหาหลักก็คือ1ร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับข้อหาที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับการนำข้อมูลทางเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนอันที่3ก็คือร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับท่านอัยการเองก็เข้ามาร่วมฟังการสอบสวนด้วยนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับส่วนไหนที่ทางศาลได้มีความกรุณาให้ออกหมายเรียกก่อนนะครับแต่ถ้ามีพฤติการนะครับพฤติการในการหลบหนีนะครับเราก็สามารถที่จะออกหมายจับได้